สวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะครับแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับตอนนี้พี่วียืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำรวกหรือว่าแม่น้ำแม่สายนะครับผมที่บริเวณจุดเหนือสุดของประเทศไทยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับผมด้านหลังเราก็คือสะพานนะฮะสะพานที่จะข้ามไปยังประเทศเมียนมานะครับผมฝั่งตรงข้ามเราก็จะเป็นท่าขี้เหล็กนะครับฝั่งที่เรายืนอยู่ก็จะเป็นอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้พี่วีจะมาตามหาสินค้าตัวหนึ่งนะฮะเปมันคือเปยวนนะครับเปยวนที่เอาไว้นอนนั่นแหละนะครับอยากจะได้เปยวนมานอนมากเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไปเดินตลาดสายลมจอยตลาดการค้าชายแดนไทยเมียนมานะครับหาซื้อเปยวนนะเอาไว้นอนใต้ร่มไม้ชิวๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เปยวนหรือเปล่านะครับพร้อมแล้วก็ตามพี่วีมาเลยครับและนี่ก็คือบรรยากาศบริเวณสะพานนะครับผมสะพานข้ามฝั่งมิตรภาพไทยเมียนมานะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเมืองท่าขี้เหล็กในเขตลัดฉานเมียนมานะฮะฝั่งที่เรายืนอยู่ก็จะเป็นอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับน้ำแดงๆที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นแม่น้ำแม่สายนะครับหรือว่าแม่น้ำรวกนะครับที่ไหลออกสู่ศบรวกเชียงแสนนะฮะที่อำเภอเชียงแสนนะครับก็หน้าฝนเนาะน้ำจะเป็นสีแดงนะครับอุ้ยมีปลาพี่วีเห็นปลาเห็นไหมนี่ปลาตรงอุ้ยปลาเต็มเลยเห็นไหมครับปลาริมแม่น้ำอุ้ยนะมันมาตรงมุมนี้แล้วปลาดุกอ๋อเขามาปล่อยปลาดุกกันเห็นไหมปลาดุกมันก็มาอยู่ตรงมุมนี้เขามาปล่อยลงแม่น้ำแม่สายแล้วปลาดุกมันก็จะถ้ามันไหลไปตามน้ำมันก็ไหลไม่ได้มันก็จะมาอยู่ออตรงนี้เห็นไหมที่เขาปลามาปล่อยกันตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสายลมจอยนะครับผมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาหาซื้อเปยวนนะฮะเปยวนเอาไว้นอนแบบว่าใต้ร่มไม้นะฮะเปยวนที่ด่านชายแดนแม่สายนะฮะความจริงก็ไม่ได้ไกลอะไรจากบ้านพี่วีมากนะครับห่างกันแค่ 2-3 โลเองนะครับก็เดินดูมีร่มใช่ครับผมหน้าฝนก็จะมีร่มมีเสื้อแล้วก็พวกผลไม้อบแห้งอะไรเงี้ยนะครับผมเยอะเหมือนกันกระเป๋าขนมอะไรเงี้ยของที่นี่ก็จะเยอะแล้วก็ราคาถูกใช้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะเดินหาเปยวนนะครับผมเปยวนเอาไว้นอนเดินไปเรื่อยๆนะฮะที่ตลาดสายลมจอยนะฮะตลาดการค้าชายแดนไทยเมียนมานะฮะที่จุดเหนือสุดของประเทศไทยนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเดินอยู่ที่ตลาดสายลมจอยนะครับผมกำลังจะหาซื้อเปยวนนะครับเปยวนไปนอนวันนี้เงียบมากเลยไม่มีคนเลยนะขนาดเป็นวันหยุดนะครับวันจันทร์ที่3มิถุนายนนะครับนี่ก็เป็นวันหยุดราชการนะแต่ว่าไม่มีคนเอ้ยอันนั้นจะใช่ไหมนะก็ไม่ใช่นะไม่ใช่วันนี้เราเดินมาถึงน่าจะตรงกลางตลาดแล้วนะฮะหาเปยังไม่มีเลยจะได้ไหมวันนี้จะได้เปหรือเปล่านะส่วนมากเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็จะเป็นพวกร่มแล้วก็พวกเสื้อกันฝนที่เริ่มมาตามฤดูกาลนะสินค้าตามฤดูกาลของเล่นนี่ขายได้ตลอดแล้วก็พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกเนี้ยพวกกล้องพวกมือถืออะไรเงี้ยพวกอุปกรณ์มือถือนะครับตอนนี้พี่บีก็เดินอันนี้จะเป็นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยเบานะครับผมก็เดินมาทั่วตลาดดอยเบาตลาดแม่สายตลาดการค้าชายแดนไทยเมียนมานะฮะยังหาเปไม่เจอเลยนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเลยครับต้องดูหลบคนนะฮะอ๋อนี่เป็นผ้าพื้นเมืองผ้าเข้ามาเอ้ยมีย่ามด้วยเอ้ยย่ามสวยจังเล็กๆอันนี้ย่ามเท่าไหร่270ครับ250บาทเออมันเล็กดีนะฮะย่ามผ้าเข้ามา99บาทอันนี้เป็นชุดพื้นเมืองนะครับผมร้านนี้พวกผ้าถุงอะไรเงี้ยก็ถูกอยู่235อันนี้ก็125นะครับโอ้ยไม่เจอย่ามแน่เลยวันนี้หมดละไม่ขึ้นดอยบาวแล้วนะฮะเพราะเราขึ้นไปเคยเที่ยวกันแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้านะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะอยู่นะฮะพวกพัดลมพวกอะไรเงี้ยเออไม่ขึ้นละหาละกลับแล้วนะฮะกลับไปดูด้านล่างกันต่อนะครับตอนนี้เราก็เดินลงมาที่ถนนนะฮะถนนพหลโยธินแล้วนะครับผมด้านหน้าเราก็จะเป็นด่านชายแดนไทยเมียนมานะฮะก็ไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่าเดินทั่วตลาดแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถที่จะข้ามไปฝั่งเมียนมานะฮะข้างหน้าเราก็จะเป็นด่านเห็นไหมฮะด่านชายแดนไทยเมียนมาด่านแม่สายนะครับไม่มีแล้วดูทั่วแล้วนะครับดูทั่วแล้ว
ั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับนะครับด้านล่างที่ติดกับถนนก็เป็นอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับโอ้ไม่มีเลยไม่ได้เลยนะฮะกระเป๋าแปลว่าคนไม่นิยมกันแน่เลยสินค้าที่เราหานะครับนาฬิกานะครับผมนาฬิกาเครื่องประดับพวกสินค้ามือถืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแว่นตาของเล่นนะฮะของเล่นนี่เยอะอยู่เพราะว่าขายได้ทุกฤดูนะฮะหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วตรงนี้จะเป็นรถที่รอทำเรื่องผ่านแดนนะครับข้ามไปฝั่งเมียนมาไม่มีแล้วนะฮะไม่มีย่ามวันนี้เดินทั่วตลาดชายแดนไทยเมียนมานะฮะที่อำเภอแม่สายไม่มีสินค้าที่เราต้องการนะครับคือเปยวนนะฮะเดินหาเปยวนทั่วตลาดชายแดนไทยเมียนมาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไม่เจอนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่เจอนะครับผมก็เสียดายจังต้องสั่งมาจากเว็บจีนหรือว่าสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีขายนะฮะโอเคจะกลับบ้านแล้วอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ